กราบนมัสการหลวงตาทุกท่านก็เป็นไงบ้างอ่ะโยมกุลวรีจากภูเก็ตมาไกลจากภูเก็ตเลยก็คิดว่าทุกสิ่งตัวเราแล้วก็ขันห้าหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะแล้วมันก็ตกอยู่ใต้กฎของธรรมชาติคือว่ากฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดแล้วมันก็เพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเราไม่มีตัวตนสดบุคคลเราเขาอะไรเลยมันมีแต่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดเองดับเองเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นความมีเนี่ยมันก็เกิดจากความไม่มีแล้วมันก็ดับกลับคืนสู่ความไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็รู้แก่ใจว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเท่านั้นเองที่มันเกิดเองดับเองเกิดดับอยู่ในความไม่มีมันเป็นเพียงภาพลวงตามันเป็นสมมุติว่ามีจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคือมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดดับเกิดดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดไปโอเคมาเที่ยวนี้ใช้ได้เพราะมาเที่ยวที่แล้วมันยังเนาะเที่ยวที่แล้วอย่างนั้นรู้สึกว่ายังมีตัวไปหานิพพานเนาะใช่ไหมรู้สึกว่ามาเที่ยวที่แล้วในหลวงตาบอกว่ามันมียังมีรู้สึกมีตัวตนไปหานิพพานใช่ไหมใช่ป่ะค่ะรู้สึกมาเที่ยวนี้มันไม่มีแล้วก็เรียกว่าพัฒนาก็อย่างที่พูดเนี่ยอย่างที่โยมกุมารีพูดเนี่ยถูกต้องนะมันก็มีแต่ธรรมชาติสองชนิดสองอย่างความมีก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีมีอาการมีปรากฏการมีสังขารปรุงแต่งขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีความไม่มีนะไม่เกิดไม่ดับมันเกิดดับเฉพาะสังขารมันเกิดดับเฉพาะสังขารแต่ความไม่มีมันไม่เกิดไม่ดับไปด้วยมันเป็นอมตะนะเป็นธาตุที่มันปรากฏอะไรอย่างเป็นอมตะไม่ใช่ว่าตอนที่มันเกิดสังขารแล้วความไม่มีมันหายไปแล้วกลายเป็นความมีแล้วพอความมีมันดับหายไปที่จะกลายเป็นความไม่มีแต่คือไอ้ความต่อให้ความมีเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับแต่ความไม่มีเนี่ยมันไม่ได้เกิดไม่ดับไปตามความมีแล้วความไม่มีคือมันไม่ความไม่มีตลอดเลยมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏตลอดไอ้ส่วนที่เกิดดับมันมีเฉพาะอาการมันไม่เกี่ยวกันเลยคืออาการมันเนี่ยอาการมันเกิดขึ้นมาในความไม่มีไม่ใช่ว่าตอนที่มันเกิดอาการแล้วความไม่มีมันหายไปความไม่มีก็คงเป็นความไม่มีอย่างเป็นอมตะมันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเพราะว่ามันไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆไม่มืดไม่สว่างมันไม่มีใครเป็นเจ้าของส่วนความมีก็เกิดดับไปใจเป็นความไม่มีมันเกิดดับไม่ได้แล้วมันก็กระดุกกระดิกกุกกิกไม่ได้สุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองไม่ได้สุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองมันเป็นธรรมชาติของความมีแล้วก็มันก็สิ้นอายุขัยไปก็ความมีทั้งหมดก็ดับไป
ไอ้ส่วนความไม่มีเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับแต่แรกแล้วมันก็กลายเป็นความไม่มีของมันไปอย่างนั้นแหละความไม่มีอะไรปรากฏแต่ความไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันมีธาตุรู้อยู่มันเป็นธาตุรู้อยู่ในความไม่มีนั่นแหละแต่มันไม่มีตัวธาตุไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็รู้ว่าบัดนี้ใจถึงความไม่มีแล้วใจถึงความไม่มีแล้วใจก็อยู่กับความไม่มีอยู่กับใจไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาส่วนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเรื่องของสังขารเรื่องของสมมุติแล้วก็ใจมันก็เป็นความไม่มีของมันไปอย่างเงี้ยจนกว่าจะตายเรียกว่าสิ้นอายุขัยก็มันดับไปเฉพาะสังขารนะดับไปเฉพาะความมีก็อยู่ไปอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรหรอกความไม่มีปรุงแต่งอะไรก็ไม่ได้มันจะยึดอะไรก็ไม่ได้มันจะพยายามช่วยมันไม่ยึดก็ไม่ได้ไอการยึดได้มันก็ต้องเรื่องเอาสังขารไปยึดความไม่ยึดมันก็เอาสังขารไปปรุงแต่งให้ไม่ยึดความยึดมันก็เอาสังขารปรุงแต่งให้ยึดแต่ความไม่มีอะไรเนี่ยมันยึดมันก็ไม่ได้ปล่อยวางทำกิริยาปล่อยวางก็ไม่ได้มันมีแต่ความไม่มีอะไรปรากฏแต่มันรู้แก่ใจไงรู้แก่ใจว่าบัดนี้มาถึงความไม่มีแล้วแล้วก็อยู่ความไม่มีแล้วก็ตายไปกับความไม่มีเนาะก็ดีละดีละสาธุสาธุสมกับที่เดินทางมาไกลเนาะนู่นถึงภูเก็ตนะอุตส่าห์เดินทางมาไกลอายุก็มากแล้วดูธรรมเห็นธรรมชัดเจนในธรรมสาธุโมทนาสาธุด้วยอายุมั่นขวัญยืนจะได้ไปเป็นกำลังสำคัญที่ทางภาคใต้ทางภูเก็ตไปเผยแพร่พระสัทธรรมนะสาธุเอาว่าไงกับนมัสการองค์หลวงตาค่ะคือจะส่งกันบ้านว่าอย่างที่หลวงตาเทศมาสักครู่เลยค่ะว่ามันเหลือแต่ความมีกับไม่มีโดยที่ไม่ใช่มีเราเป็นความมีหรือเราเป็นความไม่มีความมีก็มีตามธรรมชาติความไม่มีก็ไม่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติถ้าครั้งไหนที่มีเราไปยึดถือทั้งสิ่งที่มีและสิ่งที่ไม่มีอันนั้นก็เป็นส่วนเกินของธรรมชาติค่ะก็มีเท่านี้ค่ะก็ชัดเจนดีเนาะที่คุยพูดกับโยมกุลบรีเนาะใหม่ค่ะชัดเจนค่ะของใหม่มันเหมือนจะไปติดไปยึดส่วนที่มีอยู่มันยังไปเป็นส่วนที่มีส่วนที่เป็นสังขารยังไปยึดส่วนนั้นมาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นจิตของเราเป็นใจของเรายังไปยึดในส่วนที่มีอยู่มันไม่ปล่อยให้ส่วนที่มีอ่ะมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองใจมันเป็นธรรมชาติของความไม่มีมันมีล้อมันเนี่ยมันปรากฏอ่ะปรากฏในใจมันปรากฏว่ามันไปยึดเอาสังขารเนี่ยส่วนสังขารมันปรุงเป็นตัวเราแล้วก็เป็นจิตของเราเป็นใจของเราเวลากระทบมีการกระเทือนน่ะมันก็มีการยึดมันนี่เป็นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มีการกระทบเราไม่สบายใจช่วยให้เราสบายใจมีกระทบแล้วมันไม่ได้เป็นที่สังขารเกิดเองดับเองแต่มันมีคนไปช่วยแล้วไปยึดซะก่อนแล้วว่าพอมีการกระทบมีอาการเกิดขึ้นไม่สบายใจก็ไปยึดว่าเราไม่สบายใจแล้วก็มีการช่วยภายในให้มันหายจากความไม่สบายใจมันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่มันเกิดเองดับสังขารเป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองในใจที่ว่างเปล่าเหมือนดังธรรมชาติว่าความว่างธรรมชาติเหมือนดังท้องฟ้ามันไม่มีเลค้างอยู่ได้มันเหมือนกับใจเดิมแท้มันเหมือนเป็นความว่างธรรมชาติแล้วอาการทุกอาการภายในใจอ่ะมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันไม่มีเลค้างอยู่ในใจได้
แต่ของใหม่เนี่ยมันเหมือนมีจุดมีต่อมให้สังขารไปค้างอยู่แล้วก็พอสังขารไปค้างแล้วมีการช่วยให้สังขารไม่ค้างมันเหมือนผิดซ้อนสองชั้นคือพอมีสังขารเกิดดับมันก็มีปกติมันเกิดดับในความว่างมันจะค้างอะไรไม่ได้ตอนนี้มันค้างในใจของเราซะก่อนแล้วเราก็มีการไปช่วยคือใจของเราไม่สบายแล้วมีตัวเราเข้าไปช่วยให้ใจของเราไม่มีอะไรเห็นไหมในที่หลวงตาพูดเนี่ยเห็นค่ะหลวงตามันมีจุดมีต่อมมันยังรู้สึกได้ค่ะมันมีจุดมีต่อมให้ยึดมั่นถือมั่นอยู่นะมันยังยึดมั่นถือมั่นเป็นจุดเป็นต่อมอยู่ภายในใจกลายเป็นใจอ่ะมีดวงจิตดวงใจตัวจิตตัวใจเป็นจุดเป็นต่อมอยู่แล้วมันทำให้อะไรสังขารอะไรเกิดขึ้นในใจมันไปค้างอยู่ได้ปกติธรรมชาติของใจเดิมแท้มันเหมือนเป็นความว่างธรรมชาติไม่มีอะไรค้างในมันได้เนาะแล้วตัวนี้ต้องสังเกตนะต้องเห็นจริงไม่มีอะไรค้างอยู่ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะหลานว่าไงมาเย็นส่งกันบ้านไปทิ้งแล้วว่าไงนี่ส่งกันบ้านไอ้ปกุลชื่นใจหน่อยเป็นไงบ้างอ่ะปกุลกราบขอโอกาสเจ้าค่ะปกุลชื่นใจอยู่แล้วเจ้าจริงหรือเปล่าเป็นไงบ้างส่งกันบ้านตอนเย็นแล้วลองตาบอกไงไหนเนี่ยคนอื่นไม่ได้ฟังมาเย็นมาส่งกันบ้านทิ้งแล้วมาส่งกันบ้านอะไรลงตาว่ายังไงก็กราบเรียนองค์ลงตาว่ามันก็อยู่แบบเป็นปกติธรรมดาอย่างที่มันเป็นเจ้าค่ะมันไม่มีใครไปยึดไปติดไปเป็นไปรู้อะไรเลยเจ้าค่ะมันเป็นธรรมด้วยตัวมันเองมันไม่มีเราต้องไปทำมันเลยมันก็เป็นแบบของมันนะเจ้าค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นอะไรเท่านี้เจ้าค่ะถูกไหมโยมประกุลเนี่ยฟังหลานก็โอเคไหมต้องให้เพื่อนซีชี้แนะรับรองก่อนก็หลานเขาก็เป็นคนอย่างนี้แหละค่ะคือมีคนที่เขารู้จักหลานเนี่ยก็บอกว่าหลานน่ะควรจะเอาแบตเตอรี่ออกสักก้อนนึงแต่โยมมากควรจะเอาออกสองก้อนค่ะก็ที่จริงเขาก็เข้าใจอะไรนี้ฮะแต่ว่าความที่เขารีบเร่งเกินไปนี่นะก็ถ้าช้าหน่อยก็ไอ้บุคลิกนิสัยวาสนาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้เฉพาะพระพุทธเจ้าถึงแม่หลานเขาบรรลุปฏิภาณแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนบุคลิกได้เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยบุคลิกเขาเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะโยมพระคุณและหลานก็ไม่ได้พบกับธรรมชาติที่เป็นปกติธรรมดาความเป็นปกติธรรมดานั่นแหละอันนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่พ้นจากทุกข์ธรรมชาติที่ไม่ปกติธรรมชาติที่เป็นทุกข์เกิดดับสังขารเกิดดับเป็นสภาพที่ไม่ปกติสัมปชัญญะปกติธรรมดามันไม่เกิดไม่ดับไม่มันไม่ทุกข์เป็นธรรมดาธรรมดาไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครยึดอะไรไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรเป็นปกติธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นเป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นคนแก่ธรรมดาธรรมดารอวันสิ้นอายุขัยไปไม่มีอะไรต้องทำให้เป็นอะไรไม่มีอะไรต้องไม่มีอะไรยึดถือไว้ไม่มีอะไรต้องปล่อยวาง
แล้วไม่มีอะไรต้องพยายามจะทำอะไรให้ไปได้ไปเป็นอะไรก็เป็นธรรมดาอยู่แบบธรรมดาปกติธรรมดาธรรมดาเลยเหมือนคนแก่ธรรมดาแต่เคยมีคนไหนมีบุคลิกยังไงก็ต้องเป็นบุคลิกอย่างนั้นเนี่ยแก้ไม่ได้ดีแล้วทั้งคู่เป็นกัลยาณมิตรกันมานานเวลาเป็นธรรมก็เป็นธรรมทั้งคู่ดีแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณองค์หลวงตาที่เมตตาเจ้าค่ะกราบนมัสการองค์หลวงตาค่ะแล้วก็แม่ชีทุกท่านนะคะแล้วก็กัลยาณมิตรทุกคนนะคะขอโอกาสด้วยค่ะก็จากคราวที่แล้วกลับไปนะคะหลวงตาก็เพียรค่ะเพียรฟังจากธรรมะของหลวงตาทุกวันก็เข้าใจมากขึ้นค่ะหลวงตาคือจริงๆจากความไม่มีตัวที่พูดอยู่นี้มันก็เป็นแค่สังขารที่เกิดดับก็เข้าใจตรงนี้เจ้าค่ะถ้ามันธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้เองเจ้าค่ะก็เห็นอยู่เจ้าค่ะแต่ถ้าวันใดที่เรามีตัวไปรับเจ้าค่ะมันก็จะทุกข์ทันทีแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าสงบมากขึ้นเจ้าค่ะก็ยังเพียรอยู่เจ้าค่ะก็ขอโอกาสองค์หลวงตาเจ้าค่ะก็ดีแล้วดีนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตา